ชอบทำเมนูนี้มากเลยคุณผู้ชมครับสุกี้ไข่ข้นเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูนะครับวันนี้ใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตรับรองจะติดใจใส่น้ำมันลงไปก่อนเลยเป็นเมนูที่แบบอย่าว่ากันนะค่อนข้างใช้น้ำมันเยอะให้กระทะร้อนๆก่อนนะคุณผู้ชมนะคุณผู้ชมครับน้ำมันของเราเริ่มร้อนแล้วเราจะใส่ผักลงไปก่อนวันนี้เป็นผักบุ้งจีนกับผักกาดขาวถ้าใส่ผักเสร็จก็ตามด้วยวุ้นเส้นเอาละวุ้นเส้นสุกแล้วจืดๆแบบนี้นะคุณผู้ชมนะตักใส่จานไว้เลยเริ่มต้นสุกี้ไม่ใส่ไม่ได้เต้าหู้ยี้พอใส่น้ำเต้าหู้ยี้ลงไปเสร็จพริกไทยป่นคุณผู้ชมแล้วก็ตามด้วยน้ำมันงาน้ำมันงานี่ขาดไม่ได้เลยนะคุณผู้ชมผงปรุงรสนิดนึงซีอิ๊วขาวเสร็จแล้วก็ใส่ซอสเห็ดหอมหรือซอสหอยนางรมแล้วแต่คุณผู้ชมกระเทียมกับพริกขี้หนูสับใส่ลงไปด้วยเหล้าจีนหยด2หยดสำหรับการประกอบอาหารซอสพริกใส่เป็นนิดหนึ่งเห็นไหมคุณผู้ชมมาแบบนี้น้ำมันถั่วเหลืองมรกตรับรองจะติดใจน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงนิดเดียวเป็นความลับแต่วันนี้ถูกเปิดเผยให้คนทั้งโลกรู้แล้วว่าเราใส่อัมพวากะทิ 100% ด้วยนะคนทั้งหมดให้เข้ากันเสร็จแล้วใส่ไข่ไก่1ฟองลงไปเอาละพร้อมแล้วคุณผู้ชมต้องตั้งใจชมแล้วล่ะเราจะใส่น้ำมันลงไปในกระทะเอาละคุณผู้ชมกระทะน้ำมันร้อนแล้วใส่เนื้อสัตว์กุ้งปลาหมึกหมูพอเสร็จเรียบร้อยกุ้งเริ่มจะสุกใส่งาลงไปหน่อยนึงเดี๋ยวเหลือไว้โรยหน้าหน่อยนะแล้วก็กุนเชียงเมนี่ค็อกเทลนี่เห็นไหมลงไปเลยมันจะหอมขึ้นตอนนี้แหละแล้วก็เจ้าซอสที่เราทำไว้อุตส่าห์คลุกเองใส่เลยคุณผู้ชมไปเรื่อยๆทีนี้เราก็ผัดไฟอ่อนๆคุณผู้ชมนี่เห็นไหมคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อนะเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวเราดูซิที่ก้นกระทะปุดๆหรือยังนี่ปุดๆแล้วเห็นไหมปุดๆแล้วสุกตักราดเสร็จแล้วเราก็ตักเลยคุณผู้ชมเสิร์ฟสุกี้ไข่ข้นขึ้นช่ายไว้สักมุมหนึ่งงาขาวตะเกียบช้อนรีบเลยคุณผู้ชมครับเสร็จแล้ว